สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามีข่าวดีให้ท่านผู้ชมมาฟังกันนั่นเองว่าโทนี่สตาร์คนะครับผมจะมีโอกาสรอดเพิ่มขึ้นแล้วนี่เป็นของขวัญหลังคริสต์มาสที่เรียกว่าโคตรแจ่มเลยก็ได้ครับพอเรื่องราวนี้นะครับผมมันมาจากตัวอย่างใหม่ของ Avengers Infinity War ที่มันฉายในโรง IMAX นั่นเองครับซึ่งหากใครไปดูหนัง IMAX เนี่ยอาจจะเห็นตัวอย่างของ Avengers มาได้และจุดที่สำคัญนะครับผมคือมันแตกต่างจากตัวอย่างที่เราเห็นใน YouTube ตรงที่ว่า IMAX เนี่ยครับผมมีจอที่ใหญ่กว่าทำให้เราเห็นรายละเอียดที่เยอะกว่านั่นเองโดยเนื้อหาในตัวอย่างนะครับผมมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างออกมาก็คือภาพมันกว้างขึ้นภาพมันใหญ่ขึ้นนั่นเองครับทำให้เราได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนั่นเองและจุดที่มันสำคัญที่สุดนะครับผมมันก็คือฉากที่เป็นมือของใครคนหนึ่งนั้นไม่แตะไหล่ของใครอีกคนหนึ่งซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันก็ทำให้อินเทอร์เน็ตลุกเป็นไฟเลยครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือโทนี่สตาร์คหรือว่ากัปตันอเมริกามือนั้นเป็นมือของแบล็ควิโดว์หรือเนบิวล่ากันแน่ครับเพราะแสงต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้สีเนื้อของคนเปลี่ยนเป็นสีฟ้าได้ตามการจัดแสงไงเขาก็ถกเถียงกันอย่างมากมายเลยแต่พอตัวอย่าง IMAX ออกมานะครับผมมันก็ช่วยยืนยันได้ครับว่าคนที่แตะมือนั้นคือเนบิวล่าและคนที่ถูกสัมผัสคือโทนี่สตาร์คและสิ่งที่อยู่รอบๆตัวฉากหลังเนี่ยก็เห็นได้ชัดขึ้นและนั่นนะครับผมทำให้เราคอนเฟิร์มได้อย่างชัดเจนเลยว่านี่นะครับผมคือยานของ Guardian of the Galaxy และอีกหนึ่งจุดที่มันบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่กัปตันกับแบล็ควิโดว์เลยมันก็คือใบหน้าของคนที่ถูกเอามือไปแตะไหล่นะครับผมเพราะว่ากัปตันนะครับหากเราสังเกตได้เนี่ยเขาโกนหนวดมาเรียบร้อยเลยครับไม่มีแม้แต่เส้นเดียวเลยแต่ไอคนที่เราเห็นเพิ่มขึ้นมาในฉากของ IMAX นะครับผมในอันปกติจะไม่เห็นนะต้องเป็น IMAX เท่านั้นเราจะเห็นหน้าคนขึ้นมาและเห็นเหมือนว่ามีลายหนวดมานะครับซึ่งนั่นนะครับผมก็ตรงกับโทนี่สตาร์คอย่าง 100% เลยและบวกกับฉากต่างๆและมือที่ดูว่าน่าจะเป็นมือของเนบิวล่าแน่นอนนะครับดูจากชุดจากอะไรเนี่ยเป็นเนบิวล่าแน่นอนครับผมไม่มีโอกาสเป็นกัปตันอเมริกาและแบล็ควิโดว์ได้เลยและนั่นนะครับเปิดโอกาสให้เราได้คิดกันเพิ่มเติมมากมายว่าโทนี่สตาร์คนะครับมีโอกาสจะรอดนั่นเองแต่นะครับผมก็ยังมีหลายคนนั้นตั้งข้อสันนิษฐานมาว่าเนี่ยจะเป็นเนบิวล่าจับโทนี่สตาร์คในตอนที่เขาหมดลมหายใจไปแล้วหรือเปล่าพอเนื้อเรื่องเนี้ยมันมีการย้อนเวลาหรือว่าการเข้าแทรกแซงมิติควอนตัมต่างๆทำให้โทนี่นั้นอาจจะตายไปก่อนแล้วกลับมาได้หรือเปล่าหรือจะกลับมาในฐานะของ AI การเป็นวิชั่นคนใหม่หรืออะไรต่างๆมีการถกเถียงกันมากมายเลยครับผมแต่อย่างน้อยนะครับสิ่งที่เรารู้ในตอนนี้เนี่ยก็คือเนบิวล่านั้นอยู่ในยานกับโทนี่สตาร์คแน่นอนนะครับและนั่นนะครับผมทำให้ฉากที่ดูเหมือนว่าโทนี่จะติดอยู่ในอวกาศคนเดียวนั้นไม่ใช่อีกต่อไปแล้วครับโทนี่นั้นมีเพื่อนติดอยู่ด้วยแต่นั่นแหละครับผมโทนี่ก็จะพูดเหมือนอยู่คนเดียวก็ได้เพราะว่าเนบิวล่าอาจจะออกจากยานไปก่อนหรือไม่ก็เนบิวล่านั้นไม่ต้องตายครับผมเพราะว่าเนบิวล่าไม่ต้องกินเหมือนโทนี่ไงโทนี่อาจจะกำลังตายแต่เนบิวล่าไม่ตายและก็ยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่สำคัญนะครับผมคือโทนี่นั้นอาจจะอยู่บนยานคนเดียวจริงๆก็ได้เพราะฉากแตะไหล่ของเนบิวล่าเนี่ยอาจจะเป็นการบอกลาของเนบิวล่าก่อนที่เนบิวล่าจะออกจากยานทิ้งโทนี่เอาไว้คนเดียวอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันครับผมท่านผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างนะครับส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นการแตะไหล่บอกลาก่อนที่เนบิวล่าจะเดินทางไปตามหาและจัดการทานอสและปล่อยให้โทนี่นั้นเดินทางกลับโลกซึ่งนั่นนะครับผมทำให้โทนี่นั้นเดียวดายอยู่บนอวกาศนั่นเองนี่เป็นความคิดของผมคนเดียวเท่านั้นนะท่านผู้ชมคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ